Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงสวัสดีคุณผู้ชมมาพบกับ Living Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรครับพี่วันนี้เราจะนำเสนอเรื่องไอเดียของการจัดพื้นที่ Living Area นั่นแหละบูม Living Area Living Area คือบ้านหลายๆบ้านเดี๋ยวนี้จะเป็นบ้านที่มีพื้นที่ใหญ่ครับแล้วบ้านพื้นที่ใหญ่ก็มักจะจัด Living Area ขนาดใหญ่เพราะพื้นที่มันเหลือพื้นที่ดูทีวีเนี่ยชอบแบบอลังการใช่จัดโซฟาขนาดนั่งได้ 30-40 คนเออหัวไปใช่มั้ยอะไรคือแบบอยากให้มันดูอลังการอ่ะคุณผู้ชมแต่ในความเป็นจริงอ่ะต้องมานั่งดูด้วยเพราะว่าพื้นที่ living area ใหญ่ๆบางทีมันก็ไม่น่านั่งบางทีมันก็ไม่ได้ใช้นะเออมันไม่น่านั่งอ่ะแบบนั่งกัน 4-5 คนแล้วพื้นที่มันโล่งๆอ่ะใช่แล้วบางทีแบบสมมุติเรามาคนเดียวอ่ะแล้วเวลาจะเปิดแอร์ก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจใช่แล้วก็มานั่งดูทีวีเหงาๆอะไรเงี้ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสำหรับบ้านที่มีพื้นที่เยอะนะบ้านหลังนี้เขามีไอเดียในการตกแต่ง living idea ที่ค่อนข้างที่จะแปลกคือเขารวมเอาพื้นที่ของฟังก์ชันหลายๆอย่างมาไว้ด้วยกันอย่างเนี้ยคือพื้นที่มันเยอะนะแต่ว่าเขาก็กั้นห้องทำเป็น living area นั่งเล่นที่ไม่ได้ใหญ่มากแล้วเขาเหลือพื้นที่ด้านข้างตรงนี้กั้นเป็นห้องพิเศษซึ่งห้องพิเศษที่เราอยากจะพาคุณผู้ชมมาดูก็คือห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ที่แบบว่าผู้ชายหลายๆคนจะชอบมากพอเราเดินเข้ามาถึงห้องนี้มันก็คือห้องดูหนังนั่นเองนะครับคุณผู้ชมห้องดูหนังเนี่ยคุณผู้ชมจริงๆอ่ะมันทำไม่ได้ยากเลยนะและใช้พื้นที่ไม่ต้องเยอะด้วยหลักๆก็คือมีพื้นที่สำหรับติดจอขนาดใหญ่หนึ่งอันใช่แล้วจริงๆอ่ะพอจอมันใหญ่เนี่ยมันขอระยะวางโซฟาเนี่ยให้ห่างจากจอประมาณสัก3เมตรหรือ3เมตรนิดๆก็พอจอไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้ก็ได้นะใช่อันนี้เขาติดโปรเจคเตอร์มาให้ดูใช่อันนี้ก็ฉายหนังได้แบบเต็มเหนียวเลยแต่ความจริงเนี่ยเราติดจอ60นิ้วอ่ะก็พอแล้วใช่ก็เสร็จแล้วเนี่ยพื้นที่เนี่ยมันควรจะกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มแผ่นรับแผ่นซับเสียงครับแล้วก็ติดทั้งบนฝ้าทั้งด้านข้างทั้งอะไรพวกนี้เพื่อให้เสียงเนี่ยมันเก็บเสียงอยู่แต่ภายในห้องนี้ใช่ดูหนังสนุกขึ้นหลายๆคนที่แบบว่าชอบเล่นเครื่องเสียงคงจะรู้ดีว่าไอ้แผ่นพวกนี้มันสำคัญขนาดไหนใช่แล้วสาระสำคัญที่สำคัญก็คือพื้นที่สเปซอะไรต่างๆเนี่ยมันควรจะมานั่งกันได้ทั้งครอบครัวใช่ถ้าครอบครัวมี 4-5 คนแค่นี้ก็พอแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ชอบพาเพื่อนมาสวนเสฮาด้วยอาจจะมีคนนั่งกัน10คนได้ก็จัดให้มันพอดีนั่ง10คนอ่ะใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยห้องนี้อาจจะมีหน้าต่างสักนิดหน่อยควรเลยแหละเพราะมันต้องเผื่อระบายอากาศบ้างโอเคเวลาเราดูหนังเนี่ยอาจจะชอบปิดมืดๆเลยอันนี้ผมเข้าใจได้แต่ว่าบางทีเนี่ยในวันที่เรายังไม่ได้ใช้นะก็มีพื้นที่สำหรับเปิดระบายอากาศรับแสงสักนิดนึงใช่ซึ่งหน้าต่างเนี่ยคุณผู้ชมต้องคิดตั้งแต่ต้นนะถ้าจะทำห้องนี้เป็นห้องดูหนังเนี่ยตัวชุดหน้าต่างชุดอะไรพวกนี้มันจะต้องเป็นหน้าต่างที่ปิดสนิทและเก็บเสียงได้ดีพอสมควรครับซึ่งอันนี้เป็นสาระสำคัญมากและส่วนที่สำคัญอีกอันนึงก็คืออย่าลืมทำพื้นที่เก็บของมิวตู้มิวอะไรสำหรับเก็บของที่ต้องใช้ในห้องนี้บ้างแต่มันยังมีอีกประเด็นนึงนะคุณผู้ชมตามผมมาดูข้างนอกนะฮะคือพื้นที่ห้องดูหนังเนี่ยมันขาดไม่ได้เลยพี่โอพื้นที่ขายตั๋วที่เราจะต้องมีไม่ใช่ใช่ไหมเราจะต้องมีมินิบาร์สำหรับทำป๊อปคอร์นอยู่ข้างหน้านะครับใช่อย่างพื้นที่ตรงนี้นะฮะเขาวางเป็นเคาน์เตอร์พี่โอหลบมาสิครับคุณผู้ชมจะได้เห็นนี่ครับอันนี้เขาจะเป็นวางเป็นเคาน์เตอร์ครัวเอาไว้นะฮะมันก็ไม่เชิงครัวหรอกแต่ว่าเก็บของซึ่งตรงนี้เราสามารถแบบเอาไมโครเวฟมาตั้งเอาตู้เย็นมาตั้งตรงนี้ตัวเล็กใช่แต่จริงๆถ้ามีแพนทรีก็ดีนะประเภทแบบมีอ่างล้างจงล้างจานมีที่วางไมโครเวฟแล้วเนี่ยมันจะได้สะดวกไงใช่ซึ่งตรงนี้คุณผู้ชมถามว่ามีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อแบบเก็บเครื่องดื่มเย็นๆเก็บป๊อปคอร์นเก็บขนมเก็บอะไรต่างๆจานชามเล็กๆน้อยๆบางทีเราดูหนังไปเราก็ต้องมีอะไรเคี้ยวไปด้วยใช่แล้วก็ออกมาหยิบออกมาอะไรมันจะได้สะดวกไม่ต้องหอบไปหอบมาจะได้ไม่ต้องลงไปหยิบถึงครัวที่อยู่ข้างล่างใช่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ถือว่าเป็นทีเด็ดที่สำคัญอันนึงของการทำห้องดูหนังเลยนะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคิดไว้อยู่แล้วว่าจะทำห้องดูหนังอย่าลืมเผื่อพื้นที่พวกนี้ไว้บ้างนะครับมันจะทำให้การใช้ห้องเนี่ยมันมีอรรถรสที่สำคัญแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากกว่าการที่เอาครัวไปไว้ข้างล่างอย่างเดียวครับผมและนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียการจัดพื้นที่ area ที่ living area ที่มีห้องดูหนังในตัวนะครับผมครับผมและนั่นก็คือ living idea ทำอย่างนี้คิดได้ไงครับLiving Idea ทำอย่างนี้คิดได้ไง